ยามตอนนี้นะคะยังคงสนทนาอยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดป่ามณีการนะคะพระอธิการอํานวยจิตตถาวโรค่ะพระอาจารย์คะตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่วัดจะเป็นวัดมีศาลาศาลานี้เราเรียกถือเป็นโบสถ์ด้วยใช่ไหมคะหลังนี้ถือเป็นโบสถ์นะเพราะปักเขตวิสุงคามรอบแล้วคือทำสังฆกรรมได้ทุกชนิดบวชพระได้เลยที่นี่ที่นี่ใช่แต่อาจจะไม่ได้ดูเป็นรูปลักษณ์แบบโบสถ์ทั่วๆไปที่เรารู้สึกเท่านั้นเองบวชทั่วๆไปอันนั้นส่วนมากเขาเรียกว่าพัทธสีมาเลยว่าแต่ว่าบวชวัดป่านี้จะส่วนมากจะใช้เป็นวิสุงคามสีมาค่ะก็เลยถ้าทางวัดป่าจะได้ศาลาอเนกประสงค์อย่างเงี้ยทำได้หลายทำได้ทุกอย่างตอนแรกๆที่มาเนี่ยได้จัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานมากน้อยขนาดไหนคะตั้งแต่เริ่มต้นทำวัดเลยอะค่ะตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาก็แบบนี้ตลอดเลยแบบตั้งแต่หลวงปู่เริ่มตั้งแต่เด็กๆให้เด็กๆนั่งสมาธิภาวนาจนกระทั่งมาเป็นวัดก็ตอนนี้เราก็จะทำเป็นประจำยังก็ใครมานอนวัดใครจะมาที่วัดก็เชิญนะที่นี้กิจกรรมเป็นยังไงบ้างคะตอนเช้าเลยตีห้าตื่นมาตีห้ามาทำวัดเช้าที่นี้ก็คือชาวบ้านแถวย่านนี้ก็ย่านนี้บ้างแต่ส่วนมากพวกที่ทำงานนะที่มีความสนใจมากก่อนไปทำงานใช่แถวบ้านแถวนี้ที่แถวบ้านแถวนี้ก็ส่วนมากจะตักบาตรอยู่ที่บ้านอ๋อค่ะเป็นพวกชาวสวนมั่งอะไรมั่งค่ะแต่เรื่องที่สนใจในเรื่องการภาวนานี่ส่วนมากจะเป็นคนที่ทำงานค่ะซึ่งมีเวลาน้อยแต่ว่าเหมาะกับการภาวนาคือเครียด ถึงเขาจะทำงานเวลาน้อยก็จริงแต่ว่าเครียดไงต้องการพักผ่อนทางด้านจิตใจแสวงหาเย็นๆวันศุกร์ก็จะเดินทางกันมาเลิกงานก็มาแล้วบางทีมาถึงที่วัดที่สามทุ่มก็มีก็ได้ประตูวัดเปิดอยู่ก็เข้ามาได้เลยพอทำวัดเช้าตีห้าเสร็จหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิภาวนากันค่ะเสร็จประมาณกี่โมงคะก็ประมาณ6:15คือว่าให้ได้สว่างทางพระอรุณได้อรุณค่ะพอได้อรุณก็ว่าพระจะวางผ้าครองได้ค่ะพอได้อรุณก็เลิกกันกราบพระเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกอาตมาก็พาเนนหรือว่านาคนี่ก็ไปช่วยหิ้วกับข้าวเพื่อการเรียนรู้เป็นนาคไปเรียนรู้ซะก่อนก็ไปบินทบาทกันพาไปบินทบาทก็มีสายบินทบาทอยู่5เส้น5สายตามที่ชาวบ้านเขานิมนต์ไว้รอบๆวัดนี่มั่งที่ตลาดมังคุรัตบ้างก็ไปบินทบาทส่วนญาติโยมที่อยู่วัดก็ยังเช้าอยู่เขาก็จะเดินจงกรมก่อนเดินจงกรมให้สักครึ่งชั่วโมงสายลงก็ลงไปข้างล่างบางคนก็ไปที่โรงครัวไปช่วยกันทำอะไรได้ก็ทำบางคนก็ไปดูแลความสะอาดห้องน้ำบางคนไปเก็บกวาดใบไม้บางคนก็เช็ดโต๊ะถูโต๊ะอะไรข้างล่างทำกิจกรรมเรียกว่าทำข้อวัดของตัวเองตอนเช้าอันนี้คือมีทุกวันเลยมีทุกวันพออาจารย์บิณฑบาตกลับมาเสร็จก็ญาติโยมที่มานี่ก็ช่วยกันแกะกับคงกับข้าวใส่ถาดใส่อะไรมาถวายพระพอจัดอาหารเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็เด็กๆที่มากับคุณพ่อคุณแม่มาวัดเราก็จะให้นั่งสมาธิเป็นแถวเลยเป็นการสอนเด็กแต่ตัวเล็กๆพ่อแม่ก็เป็นที่ปราบปลื้มใจว่าลูกมาวัดได้อะไรกลับไปตรงนี้เป็นแรงดึงดูดมากเลยที่พ่อแม่เขาชอบเพราะอันนี้เสาร์อาทิตย์จะเยอะใช่ไหมพอเด็กๆมาได้นั่งสมาธินี่เขารู้สึกว่าลูกเขาได้อะไรไปเยอะคือหลังใส่บาตรทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีนั่งสมาธินั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็จะมีรางวัลคือการเป็นรางวัลพูดทำความดีก็อาจจะมีนมให้นมกล่องให้คนละกล่องแล้วก็โดยเฉพาะอาตมาเห็นความสำคัญการสังเกตต้องสอนเด็กๆเรื่องการสังเกตนี้สำคัญมากเลยคือให้เวลาให้รางวัลเด็กให้กราบพระให้พร้อมกันคนใหญ่ยังกราบไม่พร้อมเลยนะมันเจ็บหลังค่ะมันก้มไม่ค่อยได้คือว่าความพร้อมเพียงสมัยนี้ไม่ค่อยมีไงไม่ค่อยมีความสามัคคีน้อยตัวใครตัวมันเนี่ยตอนนี้พอเด็กๆเราสอนต้องกราบพระให้พร้อมกันไม่งั้นก็กราบแล้วกราบอีกก็ต้องสอนวิธีค่ะเขาว่าขึ้นพอกราบแล้วขึ้นมาแล้วสังเกตซ้ายขวาใจเย็นๆพอพร้อมกันแล้วค่อยๆลงไปกราบแล้วก็ขึ้นมาสังเกตซ้ายขวาได้ผลตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเด็กรู้จักการสังเกตแล้วก็บอกเธอสังเกตเอากลับไปใช้ด้วยนะเวลากลับไปบ้านสังเกตหน้าพ่อหน้าแม่ไว้ถ้าแม่หน้าบึ้งๆจะไปยุ่งนะแสดงโมโหแล้วนะเด็กบางคนแม่น้ำตาไหลแล้วนะนี่ลูกฉันร้องไห้แล้วนะเขายังไม่รู้เลยนะเขาขาดการสังเกตไปเรียนหนังสือก็ไม่เก่งขาดการสังเกตมาวัดหรือไปที่ไหนกับคุณแม่มีหน้าที่ขับรถลูกกดเกมเล่นอย่างเดียวไม่ได้สังเกตดูเส้นทางเลยในรถไม่รู้เรื่องอะไรเลยขาดการสังเกตเราต้องเริ่มต้นให้กับเขาเมื่อเขารู้จักหลักตรงนี้นะเขาจะเริ่มสังเกตแล้วจะเป็นเด็กที่เก่งขึ้นอันนี้สิ่งที่เราพยายามป้อนใ
ผู้ที่มาวัดวันธรรมดาถ้าวันธรรมดามาตอนเช้านะคะมาทำวัดแล้วท่านก็ฉันมื้อเดียวแล้วตอนเย็นมีกิจอะไรบ้างคะก็มาทำวัดเย็นก็มีใช่ไหมคะมันทำวัดเย็นก็มีทำงานมาแล้วแวะมาทำวัดเย็นที่วัดได้หรือผู้ที่อยู่วัดก็กิจกรรมที่วัดก็หลังจากฉันเสร็จทานอาหารก็เสร็จเรียบร้อยก็ไปล้างถ้วยล้างจานแล้วก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแล้วเราก็จะนัดบ่ายสามโมงเป็นการทำข้อวัดประจำวันก็คือล้างห้องน้ำถูศาลาเก็บกวาดทำความสะอาดเสนาสนะต่างๆสามโมงเย็นประมาณสี่โมงแล้วก็ไปทานน้ำปานะกันแล้วก็ไปอาบน้ำตอนเย็นๆก็ได้เดินจงกรมภาวนากันแล้วก็นัดกันทุ่มครึ่งอีกทุกวันเป็นประจำบนนี้ทำวัดเย็นคนที่ทำงานหรือว่าบ้านอยู่แถวนี้ก็แวะมาทำวัดเย็นได้อีกเดียวทุ่มครึ่งได้แล้วบางคนเขาว่าดีมากเลยอาจารย์เราได้ความรู้สึกที่ดีๆก็จิตใจได้พักผ่อนโดยเฉพาะถึงกลับบ้านก็ใกล้เคียงกับที่มาทำวัดเพราะรถติดค่ะเราก็หลบรถติดด้วยเรามาเอาความสุขตรงนี้มาบุญตรงนี้ก็กลับไปบ้านก็พอๆกันเขาบอกอย่างนี้เขาก็เลยมาชุดทำงานเลยก็ต้องขออนุญาตขอมาชุดทำงานเลยไหมได้ไม่เป็นไรก็ชุดทำงานเราแวะมาทำวัดนี่มาทำความดีสนับสนุนแล้วมีคนมาเวลาถ้ามาถือศีลนะคะหรือมาอยู่ที่วัดเลยเนี่ยต้องกำหนดไหมคะว่ามาวันไหนกับวันไหนอยู่ได้ทั้งหมดกี่วันนะคะแล้วก็ต้องเป็นคอร์สปฏิบัติไหมคะทางวัดป่ามณีการนี้จะเปิดกว้างอยู่ตรงนี้จะเปิดกว้างเพราะว่าเห็นใจทุกๆคนก็ที่มาสร้างวัดป่าอยู่ในเมืองก็สาเหตุนี้แหละเมื่อก่อนนะญาติโยมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สาครเย็นๆวันศุกร์ก็จะไปกันนู่นนะวัดเวรุวันทองผาภูมินะพอหลวงปู่วันเสาร์เขาก็ให้ทำงานตั้ง200กิโลมั้งคะกว่าจะถึงทองผาภูมิวันเสาร์ก็ทำงานอันนี้ก็ติดงานหรือว่าลูกก็ติดเรียนพิเศษมั้งก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่ามาสร้างวัดป่าใกล้ลูกศิษย์ด้วยตรงนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งก็เลยต้องเปิดกว้างใครมีเวลาว่างเมื่อไหร่มาได้ตลอดเวลาต้องทำความดีทำอยู่ตลอดมีโอกาสทำเดี๋ยวให้หนูเกษียณซะก่อนให้หนูแก่ซะก่อนพอแก่แล้วเดี๋ยวให้หลานโตซะก่อนไม่ได้มาตายซะก่อน ยังไม่ได้มาวัดเลยใช่ไหม ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่นี้จะเปิดกว้างเลยมาได้เลยวันเดียวก็ได้สองวันก็ได้สามวันก็ได้ไม่ได้เปิดเป็นคอร์สคือว่าทางวัดป่ามณีการจะทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันเรามาร่วมกิจกรรมกับทางพระเพราะนั้นมาได้ตลอดพระทำอะไรเราก็ปฏิบัติใช่ยังก็นั่งยังก็ทำวัดนี่ทุกวันพระต้องทำวัดเช้าเราก็มาทำวัดใช่เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาใช่กลางคืนก็เหมือนกันใช่ก็สมาธิภาวนาใช่แล้วระหว่างนี้ถ้าเรามีปัญหาอะไรก็สามารถคุยกับท่านได้มาถามท่านที่พักเป็นยังไงบ้างคะท่านสะดวกสบายขนาดอาจารย์ว่าสะดวกมากเลยถ้าเทียบกับอยู่ในป่านะ เพราะเคยอยู่ในป่าไงแต่ก็พอสมควรก็อยู่ได้ ญาติโยมต่างๆได้รับคำชมเชยที่นี้คือว่าส้วมสะอาดก็ญาติโยมแหละต้องช่วยทำใช่ก็ญาติโยมนะช่วยกันทำแล้วก็ว่าส้วมสะอาดส่วนมากผู้หญิงเขาตรงนี้แหละขอให้ตรงนี้สะอาดโอเคเลยสะดวกตรงนี้อย่างอื่นไม่มีปัญหาเป็นเรียกว่าเป็นที่วิปัสสนาเป็นที่พักปฏิบัติธรรมของคนในเมืองได้ได้เป็นอย่างดีไม่ต้องไปไกลเลยใช่ก็เป็นข่าวดีก็ตรงนี้ก็วัดของเรานี่ก็เป็นปีแรกตอนนี้ก็ทางหนังสือออกมารับรองแล้วให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนท์ข้าราชการสามารถลามาบวชได้เลยที่วัดนี้นะมีสิทธิ์นะเราทำเรื่องขอไปผ่านการรับรองหมดแล้วจากเทศสมาคมเด็กๆเนี่ยค่ะนอกจากที่ที่เห็นอยู่นี่คือเตรียมที่จะบวชสามเณรภาคฤดูร้อนใช่เห็นเล็กสุด6ขวบก็บวชได้แล้วหรอคะได้เคยมียัง4ขวบเข้าใจว่าต้อง8 4ขวบยังได้เลยทีนี้เราดูที่ว่าไอ้ทางพระธรรมวินัยบอกว่าคือว่าเด็กที่สามารถที่ถือค้อนไปไล่อีกาให้บินได้ก็บวชได้ไม่ได้กำหนดอายุกำหนดความสามารถเป็นนั้นที่ว่า4ขวบยังบวชเคยมาบวชที่นี้ได้เขามีความสามารถก็โอเคส่วนใหญ่พ่อแม่ก็เป็นลูกศิษย์อยู่ที่นี่กันมาก่อนแล้วมั้งคะอันที่ไม่มีก็ใช่อันที่เพิ่งรู้ข่าวก็มีอ๋อรู้ข่าวรู้ข่าวรู้ข่าวว่ามีวัดป่าที่นี้มีปฏิปทาว่าสอนลูกสอนอะไรคล้ายๆเรามีผลงานเขาก็พูดกันต่อๆกันไปก็อยากให้ลูกหลานเป็นคนดีก็เอามาค่ะพ่อแม่เพิ่งเคยมาก็มีถามในช่วงหน้านะคะดิฉันคิดว่าคนที่ท่านผู้ชมที่ชมอยู่คงสนใจเหมือนกันนะคะว่าถ้าหากจะเอาลูกหลานมาบวชเนี่ยจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะจะทันหรือเปล่าถ้าหากว่าฤดูร้อนนี้ยังอยากจะพาลูกหลานมาเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะอ